ตอนนี้เริ่มอัดหรือยังเนี่ยมีมันเข้าดาวเลยเอานะครับตอนนี้ลองเช็คดูว่าเข้าหรือยังเนื่องจากว่ามีคำถามนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปิดเสียงวิดีโอนะครับแล้วเราเอาเสียงวิดีโออันใหม่เข้าไปก็ตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์นี้เนี่ยครับผมเอาเสียงเข้ามาแล้วแล้วก็ไปเพิ่มเสียงนะครับถ้าจำกันได้เพิ่มเสียงเป็น8 dB นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไม่เพิ่มเสียงเราบอกว่าเราอยากอัดเสียงใหม่เลยแล้วก็ไปที่แท็ก1ตรงเนี้ยกดลงมาข้าง Don't use video Don't use audio นะครับพอเราอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเสียงจะหายไปเลยครับวอลลุ่มก็หายไปด้วยแต่ว่าเราต้องไม่อัดเสียงแทนนะครับอาจจะต้องแทรกเสียงเข้ามาแทนอาจจะต้องพากอะไรนะครับอีกรอบนะครับตอนนี้โปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นออดิโออันนี้เนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็จะวิดีโอเพื่อที่จะเก็บเป็นบทเรียนหรือว่าเอาไปศึกษาสอบได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับEdmodo นะครับโปรแกรม Edmodo เนี่ยมีประโยชน์มากส่วนใหญ่ในชั้นนี้เนี่ยก็ได้อันนี้คือวิดีโอที่ผมเข้ามาเอาเข้ามาโดยที่ใช้เสียงในแท็กมันนะครับวิธีการก็คือว่าเวลาเราเรียกเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันปกติมันเราจะเห็นสไปรท์ก่อนนะครับเราจะเห็นสไปรท์ตรงนี้ก่อนแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือคลิกลงไปในสไปรท์แท็บตรงนี้นะครับคลิกลงไปเพื่อที่จะเข้าไปในวิดีโอซึ่งเป็นรายละเอียดอยู่ในสไปรท์ไอ้วิดีโอตัวนี้พอเราคลิกมัน1ครั้งคลิกตึ๊กคลิกมัน1ครั้งเนี่ยมันจะแสดง property ของมันขึ้นมานะครับแสดง property ขึ้นมาทางด้านขวาใน property window ตรงนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็จะมีคำว่า audio track อยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับเมื่อเราไม่อยากใช้แท็กนี้เพียงแต่เรามาที่ audio track นั้นมาทางด้านขวาแล้วคลิกตรงนี้แล้วคลิกที่ว่า don't use audio อันนี้ audio ก็จะหายไปนะครับลองพรีวิวดูไม่มีละโอเคนะครับนี่คือวิธีการส่วนการอัดเสียงเข้ามาในโปรแกรม VSDC ทำไม่ได้นะครับต้องทำที่อื่นแล้วก็เอาเข้ามาต้องทำที่อื่นอาจจะไปพากอะไรก็ไปพากมาแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ย Edmodo ไอตัวเนี้ยไอวิดีโอที่ชื่อว่า Edmodo 1เนี่ยมันมีเสียงของมันอยู่นะฮะเสียงของมันเนี่ยเราสามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้นะครับดึงออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องไปเข้าไอศกรีมหรืออะไรทั้งสิ้นในตัวมันเนี่ยมีอยู่แล้วคือคลิกที่วิดีโอตรงนี้นะครับแล้วไปที่ Editor แล้วไปที่ Cutting and Splitting ตรงเนี้ยที่เราทำกันเนี่ยที่เราเคยทำกันเนี่ยมันจะมีด้านมุมขวาบนตรงนี้มีคำว่า Export Audio ซ่อนอยู่ซึ่งที่จริงเนี่ยผมก็ว่าโปรแกรมนี้มันก็แปลกๆว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ที่จริงมันควรจะอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำนะ export audio นะถ้าเรากด export audio นะครับมันจะให้เราเลือกว่าจะต้องจะไปไหนจะไปที่จะไปที่ที่ไหนจะไปโฟลเดอร์ไหนที่เราจะไปเก็บนะครับพอเราสั่งว่าเป็น mp3 หรือจะเป็นเว็บหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่มันมี6อันให้เลือกแล้วก็กดที่ mp3 เนี่ยมันต้องใหญ่มากแล้ว export ไปเลยครับอันนี้มันจะตั้งชื่อว่า Edmodo New ตามชื่อวิดีโอนั่นแหละฮะนะฮะกด export นะครับกดปั๊บมันก็รอมันจัดการไอ้ตัวนี้เป็นการเอาออดิโอมันออกมาทำงานโอเคเรามาดูที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ close ปิดไปนะครับอันนี้ก็ปิดไปแล้วก็มาที่
โฟลเดอร์มาดูจะเห็นว่ามี MP3 อยู่ไหนเอ่ยเนี่ย Edmodo New เห็นไหมฮะโผล่มาละซึ่งเราสามารถเข้าไปใน Audacity แล้วก็จัดการกับมันได้ตัดต่อหรือว่าเราอาจจะอัดทับเข้าไปอีกแท็กนึงอัดเสริมเข้าไปเลยอีกแท็กนึงสร้างเป็นแบ็คกราวด์สร้างอะไรต่างๆการที่เราเรียกเข้าไปใน Audacity เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เพื่อเป็นใกล้ๆเป็นตัวแม่แบบอะว่าเราทำงานอยู่ตรงไหนนะฮะเราทำให้เรานึกภาพวิดีโอว่าขณะนั้นวิดีโอกำลังทำอะไรอยู่ได้นะครับAudacity ตัวนี้ต้อง install เข้ามาใหม่ใครดูตรงนี้แล้วงงไหมครับตรงนี้เนี่ยมันป้องกันหุ่นยนต์เข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้เลขมาแบบเป็นภาพอ่ะหุ่นยนต์มันจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นเลขอะไรแล้วก็ใส่ตัวเลขนี้ลงไปเพื่อเป็นการบอกมันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะซับมิทครับเฉยๆไม่มีอะไรใส่ตัวเลขที่มันอยู่ในภาพคราวนี้ก็ Audacity อาจารย์ทำเก่งครั้งเดียวอ่ะอยู่ในห้องอยู่ในเครื่องที่บ้านนะครับ Audacity ก็จะเข้ามาการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้สมมติว่าเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะ install Audacity ที่นี่นะครับ Audacityแล้วก็จะเอาตัว MP3 ที่เราเมื่อกี้เอ็กซ์พอร์ตออกมาเนี่ยเอามาทำงานใน Audacity การที่เอา MP3 ของไฟล์วิดีโอออกมาทำงานเนี่ยมันคือจะทำให้เรารู้ว่าวิดีโอมันไปถึงไหนแล้วนะฮะโอเคใน Audacity เนี่ยเราก็import audio เข้ามาครับอยู่ใน Drive D นะฮะอยู่ใน Edmodo New นี่คือ MP3 ที่อยู่ในเมื่อกี้นะฮะซึ่งตรงนี้เราจะมาปรับอย่างที่อาจารย์วีรพงษ์แนะนำมาไว้นะครับใน Audacity เนี่ยอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ทำสตูดิโอเนี่ยผมก็จะเชื่ออาจารย์เยอะเลยเพราะว่าอาจารย์แนะนำว่าใช้เอฟเฟกต์ในการ amplify เนี่ยมันก็อย่างมากมันก็อยู่ชนที่0 dB แล้วมันก็จะหมดดังแค่นั้นดังได้แค่นั้นส่วนถ้าใช้คอมเพรสเซอร์เนี่ยซึ่งอาจารย์อธิบายไว้ดีมากเลยนะครับซึ่งเราลองดูว่าคือการคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำให้เสียงเบาให้ดังขึ้นแต่เสียงที่ดังอยู่แล้วไม่ได้ดังขึ้นจนแตกเนี่ยมันช่วยตรงนี้เยอะมากตัวคอมเพรสเซอร์นี่จะทำให้เสียงเบาดังขึ้นแล้วก็เสียงที่มันเบาจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นมันเบาจนจุดที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ออกมาเลยเช่นพวกเสียงฮัมเสียงอะไรพวกนี้มันจะไม่หลุดออกมาด้วยทำให้เสียงพวกนั้นเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็มีแต่เสียงพูดนะฮะเราใช้คอมเพรสเซอร์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมยังคอมเพรสเซอร์นี่ผมไม่ถนัดนะครับซึ่งต้องศึกษาอีกผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวเอฟเฟกต์ตัวแอมพลิฟายเนี่ยหรือตัว normalize ก็ได้เอฟเฟกต์ตัว normalize ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นอาจจะตั้งเป็น0นะฮะแล้วก็สั่งโอเคตัว Audacity มันก็จัดการให้นะครับจัดการให้มันดังขึ้นแล้วเราก็เปิดฟังสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอเพื่อที่จะเก็บเป็น
นี่คือวิดนี่คือไฟล์ MP3 ที่เอามาจากไอ้ไฟล์เมื่อกี้นะฮะแล้วเราอยากจะตัดช่วงไหนแล้วอาจจะพูดใหม่หรือว่าเราอาจจะพูดใหม่ไปเลยถ้าหากว่าเราจะทำงานจริงๆเนี่ยเราพูดว่าถ้าเราอยู่ในหูฟังเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับอาจารย์ก็ปรับตรงนี้ไอ้ตรงสปีกเกอร์ไม่ใช่ฮะตรงที่เป็นเวลาอัดเสียงเนี่ยเวลาอัดเสียงอยู่ไหนเอ่ยrecording เนี่ยเราอัดหรือโมโนก็พอนะฮะตรงเนี้ยเราอย่าลืมตั้งนะครับไม่งั้นเราอัดเสียงเข้าไปเป็นสตอริโอเนี่ยมันจะเปลืองที่มากเราอัดเป็นโมโนแล้วกดสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอเพื่อที่จะเนี่ยเราอัดซ้อนเข้าไปได้เลยแล้วการอัดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้ด้วยเป็น2แนวนะครับแล้วเราก็ลบตรงช่วงที่เป็นแท็กเอาออกแล้วเอาตัวใหม่นี่อัดเข้าไปแทนแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาเป็นอันใหม่แล้วเอาไปเสียบไว้ใน VSDC แทนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการกับออดิโอใน VSDC ที่เราทำงานเราทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม2โปรแกรมนะครับโปรแกรมเสียงกับโปรแกรมภาพนะครับเราอยากจะเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรต่างเนี่ยเพิ่มแท็กเข้าไปได้นะครับแต่ในการอัดเสียงเราอัดเสียงใน VSDC ไม่ได้แต่เราอัดเสียงใน Audacity ได้เพราะนั้นเราก็เอาแท็กจาก VSDC จากไอ้วิดีโอเนี่ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตมาเป็น MP3 เอามาใส่ไว้ใน Audacity แล้วก็เอามาจัดการอัดเสียงเพิ่มเข้าไปหรืออะไรต่างๆที่จะลบทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตมากลับมาเป็น MP3 เหมือนเดิมมันก็จะได้เวลาเท่าเดิมแล้วก็มาแทรกตรงนี้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับสมมติว่าใน Audacity เนี่ยผมเสร็จละแค่นี้ผมพอละเนี่ยผมจะต้องการแก้แค่นี้ทำไงครับเราก็จะใช้จะลืมแล้วเนี่ยเราก็จะ export audio ออกไปนะครับ export ออกไปเป็น Drive D เนี่ยแล้วก็ตั้งเป็น MP3 นะครับตั้งเป็น MP3 new 2แล้วกันนะฮะ new 2แล้วก็เซฟป๊อปเนี่ยเอาละมันเจออีกละ your track will be mixed down to stereo track channel in the exported file นะครับก็โอเคปั๊บก็โอเคอีกมันก็บอกว่าไอ้ตัวนี้หายไปขอให้ไปโหลดมาเอาโหลดก็โหลดโอเคโหลดคุณ not open MP3 library โอเคไม่เป็นไรกันนี้โหลดที่ไหนเนี่ยเอาใหม่ save export audio บางคนมาเจอตรงนี้แล้วจะงงว่าเอ๊ะกูจะไปไหนดีนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวตั้งเป็น new 2 save ใหม่โอเคแล้วก็เดี๋ยวตั้งชื่อคนแต่งคนอะไรก็ตั้งไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าไอ้ตัวนี้หายไปคุณต้องไปดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดจากไหนครับนี่เขามาชี้ไว้นี่ให้ดาวน์โหลดจากที่นี่เพราะว่ามันมีติดเรื่องสิทธิบัตรกันนะดาวน์โหลดปุ๊บก็มาเลยฮะเลมดาวน์โหลดเพจมันมาให้อยู่แล้วฮะตัวแรกเลยตึ๊กแล้วก็ดาวน์โหลด for window อันเนี้ย for window ดาวน์โหลดมาแล้วก็รันเลยฮะถ้าอยู่ใน IE เนี่ยมันรันเลยฮะคราวนี้เซฟเป็น MP3 ได้แล้วfinish ตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่ Audacity เนี่ยโอเคไปแล้วก็คราวนี้มันมีละก็จะเซฟexport audio ใหม่หลายครั้งเหลือเกิน new 2แล้วก็เซฟโอเคคราวนี้ไปละโอเคไปแล้วครับเพราะว่าเราเอาเลมเข้ามาแล้วนะฮะไอวิดีโออันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เวลาจะอัดเป็น MP3 เนี่ยแล้วอัดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแปลงอีกทีหนึ่งคือถ้าเราไปแปลงเนี่ยแปลงจากโปรแกรมอื่นน่ะบางครั้งมันไปปรับเรื่อง resolution แล้วทำให้เวลามันโหดลงหรือว่ามันเพิ่มขึ้นทำให้ไม่ซิงกับวิดีโอเก่านะบางคนไปเข้าไอ format factory เนี่ยทำให้เวลามันเพี้ยนไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราทำจากตัวนี้เลยเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหามันจะตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ใน VSDC เนี่ยเราก็เรียก
อยู่ในหน้าเก่านี่แหละเราก็เรียก insert add sound เข้ามาเลยครับเป็น Ableton New 2ที่เราทำมาจาก Audacity เนี่ยเข้ามานะครับไอตัวเก่านี่เราก็ไม่ใช้นะฮะเราก็จะลบทิ้งไปไม่ลบทิ้งเราบอกว่าเรา don't use audio แท็กเก่าเราไม่ได้ใช้เราใช้แท็กใหม่แทนนะครับแล้วก็ฟังดูสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการวิดีโอเพื่อที่จะได้ยินเห็นได้ยินเสียงซ้อนไหมฮะที่อัดจากออดิโอเมื่อกี้อัดจากไอตัวทำไมได้เลยแล้วการอัดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้ด้วยเป็นสองแนวครับนะครับที่ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ ได้ยินไหมฮะที่เราทำใน Audacity เนี่ยมันจะเข้าไปด้วยตัดต่ออาจจะตัดทิ้งตรงไหนที่เราไม่ชอบเราก็ตัดทิ้งแต่อย่าตัดแบบ delete นะครับใช้แบบ silent นะครับตรงไหนสมมติว่าตรงนี้เราบอกว่ามันผิดแฮะมันอัดผิดอะทำไงดีอะเราก็อัดไปทีละนิดแต่ตรงนี้มันผิดเราก็ไปที่ edit แล้วก็ remove แล้วก็silent audio มันหรือ control l ก็ได้จำได้ไหมฮะถ้าใช้บ่อยๆจะคล่องเองฮะ silent audio ปึ๊บนะฮะเงียบไปเลยเห็นไหมฮะเราก็มาอัดตรงนี้แทนอัดแทนเข้าไปเลยนะเราก็เอาเคอร์เซอร์มาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็อัดเข้าไปได้นะครับก็เป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเราอัดใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแท็กใหม่แล้วก็จับมัน copy paste เข้าไปในแท็กเก่าก็ได้หรือ merge เข้าไปนะฮะหรือไม่ต้อง merge ก็ได้ฮะแท็กใหม่ก็แท็กใหม่ก็ปล่อยให้มันเป็นแท็กใหม่ไปนะฮะไม่เดือดร้อนอะไรนะครับอันนี้เราก็เซฟไว้